มัทธิวบทที่7เริ่มด้วย6ข้อแรกก่อนอยู่ดีๆมัทธิวบทที่7 6ข้อแรกครับข้อ1ถึงข้อที่6พระเจ้าเปิดประเด็นนะพระเยซูเปิดประเด็นครับตอนนี้พระเยซูยังเทศนาบนภูเขาครับยังไม่จบเปิดประเด็นเรื่องใหม่เลยเปิดประเด็นเรื่องอย่าตัดสินผู้อื่นอย่าพิพากษาผู้อื่นโอเคถ้าจะเป็นหัวข้อก็พระเยซูสอนเรื่องการอย่าตัดสินผู้อื่นนะครับผมโอเคเหตุการณ์ตอนนี้เป็นยังไงมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อที่1ถึงข้อที่5ก่อนครับในมัทธิวบทที่7พระเยซูสอนว่า อย่าตัดสินพิาาพากษาผู้อื่นเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินพิพากษาท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกท่านจะพิพากษาผู้อื่นอย่างไรพระเจ้าก็จะทรงพิพากษาท่านหนึ่งนั้นและท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทนานอันใดพระเจ้าก็จะตวงให้พวกท่านด้วยทนานอันนั้นทําไมท่านมองเห็นผงผงในตาพี่น้องของท่านแต่กลับไม่เห็นไม้ทรงทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านจะกล่าวกับพี่น้องได้อย่างไรว่า ให้ฉันเขี่ยผงออกจากตาของเธอทั้งทั้งที่คุณมีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านเองคนน่าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจึงจะเห็นได้ถนัดแล้วจึงจะสามารถเขี่ยผงออกจากตาของพี่น้องของท่านได้โอเคตอนนี้อยู่ดีๆพระเยซูก็มาเปิดประเด็นเรื่องอยาตัดสินพิพากษาผู้อื่นทีนี้ต้องทัวนิดนึงก่อนครับมัทธิวบทที่5บทที่6พระเยซูสอนเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่มัทธิวบทที่5ครับคำเทศนาแรกของพระเยซูบนภูเขาเนาะ พระองค์เริ่มต้นด้ถ้อยคําที่พูดถึงผู้เป็นสุขนะซึ่งเราก็ได้รับการสําแดงจากพระเจ้าแล้วว่าผู้เป็นสุขเป็นยังไงบ้างคนที่ยากจนฝ่ายวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาอ่าไล่มาทีละอย่างหลายสิ่งหลายอย่างผู้ที่ขมถูกคมเห็นก็เป็นสุขผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะพระเจ้าจะทําให้เขาอิ่มหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่พระเจ้าพูดเรื่องผู้เป็นสุขในมัทธิวบทที่หตอนต้นๆอ่ะค ถึงชีวิตของผู้คนในอาณาจักรพระเจ้าเป็นภาพใหญ่ภาพรวมและหลังจากนั้นพระเยซูก็บอกว่าการที่ท่านดําเนินชีวิตตามสิ่งเหล่านี้เนี่แหละตามทางของแผน่นดินสวรรค์ที่แท้จริงนี่แหละท่านจะเป็นเกลือและแสงสว่างของโลกและหลังจากนั้นพระเยซูก็พูดว่าพระองค์เป็นคําเฉลยของธรรมบัญญัติทุกข,ข้อจําได้ไหมครับธรรมบัญญัติโมเสสทุกข,ข้อคําเผยวัชนะของผู้เผยทุกคนล้วนแล้วพระเยซูคือคําเฉลยหมดทุกอย่างเลยและพระเยซูก็มาขยายความเจาะประเด็นเลยจําบัญญัติโมเสสได้ไหมอย่าฆ่าคนจริงๆแล้ว มันเล็งถึงอะไรอย่าลุกประเวณีจริงๆแล้วมันเล็งถึงอะไรและพระเยซูสอนลึกมากสอนลึกกว่าที่ฟาริสีสอนอีกโอ้โหสุดยอดมากในสิ่งที่พระเยซูปล่อยมาและพระเยซโโูสอนเรื่องอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยอ่ะบัญญัติโมเสสมีบางข้อบอกว่าตาแทนตาฟันแทนฟันอะไรคือหัวใจของพระเจ้าผ่านถ้อยคํานี้นะครับผมมันคือการแก้แค้นหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าพี่น้องได้มีโอกาสฟังคลิป ที่สอนก่อนน้นนี้พี่น้องก็คงเข้าใจแล้วว่าอ๋อความเฉลยที่แท้จริงความเข้าใจที่แท้จริงคืออะไรจงรักศัตรูอันนี้พระเยซูก็สอนเหมือนกันใช่ไหมผมหลายอย่างเลยสิ่งที่พระเยซูเฉลยคือจริงๆแล้วมนุษย์มนุษย์ทุกคนพระเยซูพระเจ้าไม่เคยสร้างให้แต่ละคนเป็นศัตรูต่อกันและกันเลยแต่พอมนุษย์มีความเกลียดชังต่อกันและกันไม่ได้ติดสนิทกับหัวใจของพระเจ้าหัวใจที่ไม่ถูกต้องก็เข้ามาทําให้มีความเกลียดชังกดเคืองกันและกันแล้วก็เผลอมองพระฉายของพระเจ้ากับการเป็นศัตรูซะงั้น ทั้งทั้งที่มนุษย์ทุกคนถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าให้เป็นครอบครัวและก็รักซึ่งกันและกันจริงๆแล้วพระเจ้าไม่เคยสร้างมนุษย์ให้มาเรียกกันและกันว่าศัตรูเลยด้วยซ้ำแต่พอมนุษย์ตกอยู่ในคำโกหกของวิญญาณชั่วและความบาปก็เริ่มมีการนิยามกันและกันโอ้ฉันไม่ชอบคนนี้ก็นิยามคนนี้ว่าเป็นศัตรูพระเยซูบอกว่าโอ้โหงั้นเอาแบบนี้เลยจงรักศัตรูของท่านพูดง่ยายๆคือพระเยซูบอกว่าจงรักแม้กระทั่งคนที่ท่านเผลอเรียกเขาว่าศัตรูนี่แหละแล้วถ้าเกิดท่านเข้าใจในววััััฒนนนนธรรรรรรมมใใใใอาาาาาณจจจจกกกพะะะเเเเ้ท่่่่ลลลบหแไียยยป็ตูด ท่านจะรู้ว่านั่นคือพระฉายของพระเจ้าและท่านจะเห็นด้วยกับพระเจ้าที่จะให้ความรักของพระเจ้าเติมเต็มท่านหลายทุกคนให้เป็นครอบครัวเดียวกันและไม่มีคําว่าการมองกันและกันเป็นศัตรตูต่อไปพระเยซูสอนหลายอย่างครับหลายประเด็นแม้กระทั่งพระเยซูสอนสิ่งที่คนยิวทาเป็นชีวิตประจําวันของเขาเช่นอะไรครับผมการถวายาในมัทธิวบทที่หกใช่ไหมครับพระเยซูสอนเรื่องการถวายมีเรื่องของการอดอาหารด้วยมีเรื่องของการอาธิษฐานด้วยแต่พระเยซูก็เจาะลึก เพราะว่าสิ่งที่ฟาริสีสอนทําให้การถวายการเป็นการโอร้อวดคนถวายเยอะก็ดูชอบทําเยอะสิ่งที่ฟาริสีสอนทําให้การอดอาหารและการอิถานเป็นการยกตัวเองโอ,อ้อวดเองฟาริสีชอบอิฐานดังๆใช่ไหมครับตามตลาดตามถนนหนทางเพื่อให้คนมาตกมือสรรเสกอู้คนเนี้ยดูแบบว่าติดสนิทกับพระเจ้าเยอะเหลือเกินนะอิฐานเสียงดังตามท้องตลาดอะไรต่างๆพระเยซูส,สอนอและก็เจาะแต่ละประเด็นในสิ่งที่ฟาริสีสอนผิดเยอะแยะมากมายในสิ่งที่คนยิวไม่ได้เข้าใจหัวใจที่แท้จริง ของพระเจ้าพรเยซูส,สอนเยอะแยะมากมายเลยในมัทธิวบทที่5และบทที่6อยู่ดีๆพอมาเข้ามัทธิวบทที่7ปั๊บอยู่ดีๆพรเยซูพูดอย่าตัดสินอย่าพิพากษาผู้อื่นเกิดอะไรขึ้นครับในตอนนี้เนื่องจากว่าพี่น้องเขาเวลาความจริงของพระเจ้าเปิดเผยมากขึ้นเปิดเผยมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับบางทีจังหวะที่มหาชนและเสาของพรเยซูกําลังฟังพระองค์เทศนาบนภูเขาอยู่นั้นพอความจริงถูกเปิดเผยมากขึ้นปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามวิสัย ของมนุษย์ตามนหนังของมนุษย์เกิดอะไรขึ้นครับมันก็เริ่มมีการตัดสินเริ่มมีการพิพากษาการละกันแทนที่ถ้อยคําของพระเจ้าจะมาทําให้เราจดจ่อเพื่อกลับใจกับพระเจ้าบางทีปั๊บพอถ้อยคําของพระเจ้าเปิดปล่อยความจริงมาปับ๊บต่างคนต่างก็มองกันละกันละสาวกต่างมองกันละกันละมหาชนฝูงชนต่างมองกันละกันมองคนในครอบครัวมองเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, พะเย,ยซูเปิดความจริงมาปับ๊บละเอียดยิบเลยว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ และจากนั้นก็เริ่มชี้หน้าหากันนั่นไงแกผิดตรงนี้นั่นไงแกก็ผิดเรื่องนี้เห็นไหมพระเยซูปลดปล่อยความจริงมาความจริงเป็นแบบนี้สิ่งที่แกทําไม่ใช่ในสิ่งที่พระเจ้าบอกเลยแล้วก็เริ่มมีบางทีอาจจะไม่ได้พูดออกมาครับผมตอนนั้นพระเยซูกำลังสอนอยู่แต่ในใจในความคิดของมนุษย์บางทีมันเริ่มมีการตัดสินกันแล้วกันละพอพระเจ้าเปิดเผยความจริงให้เห็นมากขึ้นว่าอะไรใช่พระเจ้าอะไรไม่ใช่พระเจ้าในความคิดของมนุษย์ก็เผลอที่จะเริ่มตัดสินมองกันและกันละ แก้ผิดแบบนั้นแกผิดแบบนี้ปับ๊บท้ายที่สุดพี่ยิสุบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อน <laughs> นี่ก็ไม่ใช่วัฒนธรรมอาณาจักรพระเจ้ายาตัดสินยาพิพากษากันละกันโอเคตรงนี้มันหมายถึงอะไรครับผมถ้าเกิดว่าจะพูดเรื่องการตัดสินการพิพากษาเนี่ยถ้าไม่เจาะประเด็นให้เข้าใจแบบลึกเ,เนี่ยเดี๋ยวจะสับสนนะครับผมยักอบบทที่สี่ข้อสิบเอ็ดสองนะผมยกักอบนี่คือน้องชายของเบีซิส ตอนที่พเยซูคิดดำเนินชีวิตก่อนถูกตึงเงินเขเนี่ยยากอบก็เป็นน้องชายของพเยซูคิ์ที่ปฏิเสธอาณาจักรพระเจ้าไม่รับพเยซูคิดด้วยนะครับผมแต่ท้ายที่สุดแล้วในพระธรรมกิจการในพระธรรมกิจการของอาาัครทูตยากอบน้องชายของพเยซูคิ์กลับมาเชื่อกับใจใหม่แล้วมาเชื่ออาณาจักรพระเจ้ารับพเยซูคิ์เป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นพระเจ้าเฉยเลยขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นและยากอบผู้นี้ก็ได้เป็นอาาัครทูตและพระเจ้าก็เจิมตั้งให้ยากอบที่เป็นน้องชายของพเยซูคิ์เนี่ยเป็นผู้นําหลักคนหนึ คริสจากอาณาจักรพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มโอ้โหศูนย์กลางมากๆเลยยากบได้เปิดเผยสัแดงครับในยากอบทที่4ข้อ1 1ถึงข้อ12พี่น้องเอ๋ยอย่าทำอย่ากล่าวร้ายกันและกันคนที่กล่าวร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตนก็กล่าวร้ายธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติของพระเจ้าและถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติของพระเจ้าท่านก็ไม่ได้ประพฤติตามบัญญัติแต่ท่านได้ทําตัวท่านเองกลายเป็นผู้ตัดสินพิพากษาแต่ผู้ตัดสินผู้พิพากษาที่ชอบทำ มีแค่เพียงคนเดียวใช่ท่านเป็นใครละ่ะถึงตัดสินเพื่อนบ้านของท่านอันนี้คือสิ่งที่อาคาทัทูดยากะครับที่เป็นน้องชายของพีชได้พูดไว้เอาสรุปการตัดสินพิพากษาเป็นคือ,อยังไงก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาและเป็นผู้ตัดสินที่ชอบทำแต่เพียงผูด้เดียวเท่านั้นเลยการตัดสินการพิพากษามันคือ,อยังไงบางคนก็มองคําว่าตัดสินพิพากษาดูเป็นคําที่แบบว่าเลวร้ายไปเลยเนาะแต่จริงๆแล้วพี่น้องเข้าใจไหมว่า โดยพื้นฐานคําว่าตัดสินพิพากษา,ษามันคืออะไรครับผมคือการปลดปล่อยความกระจ่างแยกแยะให้ชัดเจนว่าอะไรคือความจริงอะไรไม่ใช่ความจริงอะไรคือของแท้อะไรที่เป็นของปลอมการตัดสินพิพากษาคือการที่พระเจ้าแยกแยะผิดถูกแยกแยะจริงเท็จให้มนุษย์เห็นแบบกระจ่างแจ้งและให้สิ่งที่พระเจ้าปลดปล่อยมานั้นเป็นเหมือนความจริงที่พิพากษ,ษาทําลายคาโกหกหรือว่าคําโป้บทมดเท็จในชีวิตของมนุษย์ ให้หมดสิ้นไปเมื่อพระเจ้าพูดความจริงมาปั๊บมันเป็นโอกาสที่มนุษย์ได้ยินคําความจริงของพระเจ้าทุกครั้งพี่น้องครับทุกครั้งที่มีการสอนทุกครั้งที่มีการปลดปล่อยความจริงของพระเจ้าทุกครั้งนั้นเราก็เข้าใจเนาะเวลาที่พี่น้องเคลื่อนในการเผยพระชนะมีถ้อยคําการเผยให้คนนี้มีถ้อยคําการหนุนใจให้คนนี้เพราดปร่กอยถ้อยคําของพระเจ้ามาปั๊บไม่ว่าจะเป็นการหนุนใจการเผยพระชนะหรือว่าการสอนมันมีความจริงอยู่ในนั้นและความจริงของพระเจ้าเนี่แหละที่จะพิพากษาทําลาย สิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าในฝันยานในหัวใจของผู้คนความจริงของพระเจ้าเนี่ยมีไว้เพื่อพิพากษาและทําลายสิ่งที่ไม่ใช่ในลูกของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เห็นด้วยกับพระเจ้าและกลับใจใหม่ที่จะเห็นด้วยกับคนทางที่ถูกต้องของพระเจ้าเพ,พราะงั้นการตัดสินพิพากษาพระเจ้าใช่มันน่ากลัวสลับเนื้อหนังแต่มันนาความช่นชมดีและสันติสุขมาสุฝา่ฝันยานที่ถูกต้องกับพระเจ้านะพี่น้องให้อันนี้ให้พี่น้องเห็นภาพชัดเจนเพื่อพี่น้องจะได้ไม่ได้มองคําว่าพิพากษาหรือว่าตัดสินเป็นอะไรที่แบบว่าทำไมมันช่างแบบว่าด เลวร้ายอะไรแบบนั้นใช่ครับมันเลวร้ายสำหรับเนื้อหนังแต่ถ้าหัวใจของท่านมันรักพระเจ้าและเห็นด้วยกับพระเจ้าความจริงนั้นไม่สามารถทําอันตรายต่อท่านได้เลยความจริงนั้นจะทําลายส่วนที่เป็นเนื้อหนังออกไปและเมื่อตายไปเสร็จแล้วท่านจะมีหัวใจที่บริสุทธิ์ที่เห็นด้วยกับพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าผู้เดียวที่ยุติธรรมในการตัดสินที่พากษาแต่ที่นี้อยู่ดีๆพระเยซูามาพูดกับมหาชนว่าแต่มนุษย์ท่านหมายทุกคน อย่าตัดสิ่งที่ภาคสา้วกันตอนที่พระเยซูเทศนาบนภูเขาครับผมมัทธิวบทที่5บทที่6ที่สอนเรื่องประเด็นต่างๆว่าคําสอนไหนใช่พระเจ้าคําสอนไหนที่มาจากมนุษย์จากเนื้อหนังมนุษย์จากฟาริสีที่ไม่ใช่วัฒนธรรมของพระเจ้าพง์ปลดปล่อยมาและพง์ปรารถนาให้ฝูงชนแต่ละคนสาวกแต่ละคนรับเข้ามารับเข้ามาเพื่อความจริงนั้นกระจ่างในฝ่ายวิญญาณของเขาในหัวใจของเขานั่นแหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้ทำแต่บางทีมนุษย์ด้วยความเป็นเนื้อหนังเนาะบางทีตอนที่พระเยซูกำลังปลดปล่อยทอยคําอยู่มมนนนนนนุษย์กก็ีีารคคคิดถึงั้ คิดถึงคนนี้ที่เรารู้จักคนนั้นที่เรารู้จักสิ่งที่พระเยซูสอนเนี่ยเรื่องความจริงกับสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าโอ้ยพฤติกรรมที่ไม่ใช่พระเจ้าโอ้มันเหมือนกับคนนี้เลยมันเหมือนเพื่อนของฉันคนนี้เลยแล้วก็เหมือนกับคนในครอบครัวของฉันคนนี้เลยการตัดสินที่ภาคษาก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับผมในความคิดแต่สิ่งที่พระเยซูบอกคืออย่าตัดสินที่ภาคษากันแล้วกันนี่เป็นวัฒนธรรมหนึ่งในอาณาจักรพระเจ้าเหมือนกันที่เมื่อเราดําเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวในอาณาจักรพระเจ้าพระเจ้าแน่นอนครับผม มันเป็นเรื่องที่บางทีพอเราค่อยๆเติบโตในทางของพระเจ้าเราเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เป็นฝันวิญญาณเราเริ่มแยกแยะในฝันวิญญาณได้เมื Hulk ่อเราเติบโตขึ้นในฝันวิญญาณและบางทีเราก็เห็นเนื้อหนังหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบรรดาพี่น้องของท่านนะผมแต่สิ่งที่พระเยซูบอกคือไม่อย่าทําให้สิ่งที่ท่านมองเห็นว่ามันไม่ถูกต้องในทางของพระเจ้าในบางคนในครอบครัวของท่านทําให้ท่านเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและไปกล่าวคําตัดสินไปกล่าว โทษใส่พี่น้องของท่านนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่พระเยซูบอกจริงๆก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพี่น้องบางคนก็อาจจะเข้าใจพระคำาีข้อน,นี้ผิดนะครับผมบางคนเข้าใจว่าโอเคถ้าไม่มีการตัดสินพิพากษาต่อกันลวกันเง้นห้ามมีใครมาพูดกับฉันนะไม่ต้องมาตักเตือนฉันถึงข้อเสียหรือว่าเนื้อหนังของฉันอะไรประมาณนี้ให้พระเจ้าพูดเองแต่เพียงผู้เดียวแต่บางทีพระเจ้าก็สามารถพูดผ่านผู้นําหรือว่าผู้ที่พระเจ้าเจิมให้มีสิทธิอำนาจได้ครับผมประเด็นสําคัญคือผู้ที่ตัดสินพิพากษา ผู้ที่เด็ดขาดและคําตัดสินพิพากษาของเขานั้นยุติธรรมชอบรรมเต็มด้วยความรักการอภัยพระคุณพระเมตตาผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเรื่องนี้คือพระเจ้าใช่อันนี้เห็นด้วยพระเจ้าผู้เดียวแบบที่ยาก,กอบพูดเลยคือผู้ที่ชอบธรมและยุติธรรมในการตัดสินพิพากษาและบางทีพระเจ้าองค์นี้ก็สามารถเคลื่อนผ่านสิทธิอำนาจหรือว่าผู้นําที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้ได้ด้วยเหมือนกันแต่ประเด็นสําคัญคือหากพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนผ่านท่านในการไปตักเตือนในการปลดปล่อย ถ้อยคําเพื่อให้คนคนนั้นที่ท่านเห็นเนื้อหนังของเขาได้รับรู้ว่าไอ้ e y, สิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกนะประมาณนั้นท่านก็อย่าให้อารมณ์ความรู้สึกของท่านเผลอนําให้ท่านไปตัดสินพี่าาษาพี่น้องของท่านเลยทุกอย่างที่มันชอบทําลุนแล้วต้องเริ่มต้นจากพระเจ้าพี่น้องครับผมบางทีมันเป็นเรื่องที่บางทีอาจจะเผลอเลยก็ันได้เนาะเวลาเราอยู่ด้วยกันในครอบครัวปับ๊บพอเราเห็นเนื้อหนังของพี่น้องปับ๊บไอ้นี่มันไม่ถูกต้องในทางของพระเจ้าปับ๊บบางทีด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราก็เร็วเหลือเกินไปพูดดดดกกับพพี่่น้้องแลววเเรราาาคิููถย เรากำลังพูดความจริงของพระเจ้าแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องอาจารย์โฮสผมชอบการแสดงนี้ของอาจารย์โฮสมากต่อให้ท่านสิ่งที่ท่านพูดเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าไม่ได้ถูกนำได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ความจริงอาจารย์โฮสได้เปิดเผยแสดงว่าความจริงทุกประการขาดพระเจ้าไม่ได้ขาดพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าขาดพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่ท่านพูดไม่ใช่ความจริงมันอาจจะเป็นได้แค่ข้อเท็จจริงเท่านั้นเองนะครับพี่น้องอันนี้สิ่งที่พระเยซูกำลังบอก ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีการตักเตือนเลยในวัฒนธรรมอาณาจักรพระเจ้ายังมีครับผมแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ตักเตือนตัดสินพิพากษาอย่างชอบธรรมแต่เพียงผู้เดียวพระเจ้าสามารถพูดกับคนนั้นได้ตรงๆหรือใช่แน่นอนพูดกับคนได้ตรงๆต,ตามถ้อยคำความจรงิงที่พระเจ้าสแดงและบางครั้งพระเจ้าสามารถเคลื่อนผ่านผู้นําและผู้ที่มีสิทธิอำนาจได้แต่นั่นแปลว่าผู้นําและผู้ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าคุณก็ต้องสัตย์ซื่อด้วยนะในการที่เมื่อพระเจ้าเคลื่อนท่านในการไปตักเตือนหรือปลดปล่อยถ้อยคาความจริงหรือว่าสอนเขาเนี่ย ท่านก็ต้องสัตซ์ซื่อกับพระเจ้านะที่ทุกคําที่ท่านปลดปล่อยนั้น่ะมันจะเป็นด้วยการทรงนําของพระวิญญาณและด้วยหัวใจของพระเจ้าไม่ใช่มีเจตนาแอบแฝงหรืออารมณ์ความรู้สึกตัวเองแก้นะพี่น้องคําตัดสินคํที่พักษาที่มาจากพระเจ้าคือถ้อยคําความจริงที่มีชีวิตชอบธรรมยุติธรรมและมาเพื่อการช่วยกูแต่ถ้ามาจากเนื้อหนังมนุษย์คําตัดสินที่มาจากเนื้อหนังมนุษย์มันก็จะปลดปล่อยผลของเนื้อหนังออกมาและมันไม่มีการเจิมที่จะช่วยเหลือดวงยาเหล่านั้นเลย พระเยซูกาลังพูดตรงนี้เพราะว่าตั้งแต่มัทธิวบทที่5และบทที่6ที่พระเยซูสอนไขข้อกระจ่างความจริงคาโกหกเยอะแยะมากมายเลยให้มหาชนได้ฟังสาวกได้ฟังเนี่ยมันทําให้ฝูงชนเริ่มตระหนักว่าเฮ้ยมันมีหลายตรงเลยที่เราเข้าใจผิดเยอะมากๆและบางครั้งมันก็ลามไปถึงการมองเพื่อนบ้านของท่านมองครอบครัวท่านมองกันแล้วกันไอ้นี่ก็ผิดไอ้นั่นก็ผิดแต่บางทีก็ลืมไปว่าไม้สูงท่อนก็อยู่ในตาของตัวเองเหมือนกันพระเยซูก็เลยบอกว่าอย่าตัดสินที่พากษาต้อง วงเล็บนิดนึงครับอย่าตัดสินพิพากษาทรงนำของพระเจ้าโดยปราศจากสิทธิอำนาจที่พระเจ้านำท่านแต่บางครั้งนะพี่น้องเวลาที่เราเห็นสิ่งที่อาจจะผิดพลาดในพี่น้องใน,นบ้านองระ้าบางทีพระเจ้าก็ให้ท่านหนุนใจเลยว่าฉันเป็นคนเหล่านั้นปั๊บปรากฏว่าถ้อยคำนั้นไปเปลี่ยนหัวใจเขาเฉยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่นั่นแหละรครับคือ การทำงานของถ้อยคําของพระเจ้าที่มาด้วยการทรงนำและสิทธิอำนาจที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงหัวใจผู้คนที่มาเพื่อพิพากษาสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าในชีวิตของเขาและปลดปล่อยความดีงามให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ล้ำค่าที่มันถูกต้องในทางของพระเจ้ามันดีงามยังไงเพื่อเขาจะได้เห็นด้วยกับพระเจ้าได้นะผมโอเคนะผมอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ แต่จริงๆแล้วการพิพากษาการตัดสินผู้เดียวที่ชอบทําในการตัดสินพิพากษาคือพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ทําแต่มีผู้เดียวทั้งหมดไม่ว่าจะผ่านของประธานหรือผู้นําคนไหนตามที่พระเจ้านาไม่ว่าจะผ่านเหตุการณ์ไหนพระเจ้าสามารถทําได้และรับมือทุกอย่างหากพระเจ้านําอาจจะนําให้ท่านสังเกตฝันยญญาณและเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบรร,รดาครอบครัวของท่านแต่พระเจ้าไม่ได้นําให้ท่านทําอะไรต่อจากนี้จงอธิานเผื่อเขาก็เพียงพอแล้วจงหนุนใจเขาตามที่พระเจ้านําก็เพียงพอแล้วหากพระเจ้าไม่ได้ให้เจิมท่านให้มีสิทธิาาานนนนนใใเวลั้นนกรไปปปท่อยคําากรตเือนไไม่ปร อยู่เฉยๆไอทานเผื่อเขาดีกว่าเราจะเผอไปทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้นําและกลายเป็นการตัดสินพิพากษา,าพี่น้องของท่านโดยเนื้อนหนังโดยที่ไม่มีการนําของพระเจ้า,าก็ดีกว่านะครับที่ข้อสองเมื่อกี้ที่ได้บอกว่าท่านพิพากษาผู้อื่นพิพากษาตรงนี้หมายถึงด้วยเนื้อนหนังนครับด้วยการตัดสินใจด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีเอิมหรือการทรงนํพาพระเจ้าก็จะทรงพิพากษาท่านาย,ย่างหลานะอย่างนั้นถ้าท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทนานอนันใดพระเจ้า,าก็จะทรงตวงพวกท่านด้วยทนานอันนั้นด้วยอื มันแปลว่าอะไรเอาสรุปถ้าเราพิพากษาคนอื่นด้วยเนื้อหนังพระเจ้าจก็จะตัดสินเราด้วยเนื้อหนังแบบนั้นเหรอคือ <c oughs> แบบนี้ครับพี่น้องเมื่อเราปลดปล่อยความเป็นเนื้อหนังของเรากล่าวโทษตัดสินผู้อื่นไปปับ๊บผลของเนื้อหนังนั้นอ่ะมันก็จะมีผลต่อเราเช่นเดียวกันเพราะเมื่อเราเคลื่อนด้วยเนื้อหนังจำได้ไหมครับที่พระเยซูพูดกับนิโคเดมสัสว่าเนื้อหนังก็ให้ผลออกมาเป็นเนื้อหนังเนื้อหนังก็ให้กําเนิดเนื้อหนังแต่พระวิญญาณก็ให้กําเนิดฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นนะผมเมื่อท ปลดปล่อยด้วยเนื้อหนังไปสู่พี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านกําลังเปิดให้วิญญาณชั่วได้ทําอะไรบางอย่างกับอารมณ์ความรู้สึกของท่านและเริ่มทําให้สายตาท่านมีมุมมองที่ค่อนไปทางเนื้อหนังแต่ไม่ได้มีมุมมองด้สายตาเป็นแบบพระเจ้าและเมื่อท่านเคลื่อนด้วยเนื้อหนังมันเหมือนกับการที่ท่านไม่ได้เห็นด้วยพระเจ้าอย่าลืมนะว่าการเห็นด้วยกับพระเจ้ามันมีคุณมันมีการสาทั้งจิตใจฝ่ายวิญญาณของท่านอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านเคลื่อนด้วยเนื้อหนัง สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลของเนื้อหนังมันก็จะมีผลต่ออารมณ์ความคิดความรู้สึกของท่านด้วยและสันติสุขท่านก็จะไม่สามารถสัมผัสได้เลยเผลออท่านเคลื่อนด้วยเนื้อหนังใส่พี่น้องคนนั้นในการตัดสินกล่าวโทษเขายิ่งนําให้มีการทะเลาะวิวาทกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําทุกอย่างที่ไม่ได้มาโดยพระเจ้าอย่างแท้จริงทุกอย่างที่ไม่ได้เปิดให้พระเจ้าผู้ตัดสินพิพากษาหนุนใจทุกอย่างที่มันเป็นการเคลื่อนด้วยเนื้อหนังมันก็ส่งผลเนื้อหนังกลับมาด้วยนะครับผมพระเยซูก็เลย บอกต่อครับในข้อที่3าข้อที่4ว่าทําไมพวกท่านมองเห็นผงในตาของพี่น้องท่านแต่กลับไม่เห็นไม้สูงท้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านจะไปบอกกับพี่น้องของท่านได้อย่างไงว่าเฮ้ยมานี่ให้ฉันช่วยเขี่ยผงออกจากตาของเธอก่อนท่านจะพูดกับพี่น้องของท่านด้วยประโยคนี้ได้ไงทั้งทั้งที่ไม้สูงทางท่อนยังอยู่ในตาของท่านเององชักไม้สูงท้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนท่านก็จะสามารถช่วยเขี่ยผงในตาของพี่น้องออกไปได้พระเยซูก็เคยกล่าวถึงฟาริสีเหมือนกันครับว่าเป็น ผู้นําทางที่ตาบอดแค่แก่คนตาบอดนะผมผู้ที่ตาบอดในฝา่ายญาณนะพ,พระสมบัตฟาริสีเป็นผู้นําทางที่ตาบอดผู้ที่ตาบอดในฝา่ายญาณจะนําคนให้เดินอย่างถูกทางโดยไม่ตกหลุมได้ยังไงอันนี้พระเยซูก็พูดในมัทธิวบทที่ยีานะถ้าจะไม่ผิดถ้าผู้นฝาฝ่ายญาณอย่างเช่นฟาริสีตาบอดการที่เขานําทางคนอิสราเอลมากมาที่ตาบอดเขาจะไม่พาทั้งทั้งหมดนั้นแบบว่าตกลงไปในหลุมเรอถ้าเกิดว่าฟาริสีงตาบอดในเรื่องฝา่ายวิญญาณอยู่ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับแน่นอนาอาจจะเคยได้ยินคําสอนนี้ผ่านหูมาบ้างแล้วเนาะที่บางทีเวลาฟังเทศนาในโซเชียลมีเดียเขาก็มีการใช้ข้อพ่อพรอมนี้ยในการบอกว่าพี่น้องครับเราจะไปช่วยคนอื่นเราต้องเอาไม้สูงทั้งท่อนออกจากตาของเราก่อนเราถึงจะช่วยไปเขยีผงในตาของพี่น้องได้อ่าอะไรประมาณนั้นและหลายครั้งคริสเตียนก็เผลอคิดว่าไม้สูงตั้งท่อน,นที่อยู่ในตาของเราออกไปแล้วเรียบร้อยโดยที่จริงๆแล้วยังไม่ขนาดนั้นเลยด้วยซ้ํา พระเยซูยังมีคําสอนอื่นในมัทธิวบทที่7เหมือนกันว่าเราจะรู้จักต้นไม้ได้ก็ด้วยผลของมันต้นไม้ดีก็ให้ผลดีต้นไม้เลวก็ให้ผลเลวประเด็นสําคัญคือด้วยความพยายามของมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถนําไม้สูงทันท่อน,นออกจากตาของเราได้เลยพี่น้องครับมีใครสามารถใช้ความพยายามของเราในการที่เราจะแบบว่าโห oh, นั่งสมาธิให้ควรกับฝ่ายวิญญ,ญาณตัวเองเดี๋ยวฉันจะรู้เองว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เดี๋ยวฉันจะรู้เอง,ออไไเ,เ,องเป็นไปไม่ได้เลย ปราศจากพระเจ้าเปิดเผยแสดงปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยแสดงให้เราเข้าใจเราบางทีเราไม่สามารถแยกแยะได้เลยนะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่พี่น้องดูสภาพคนยิวคนอิสราเอลสมัยนั้นสิที่เขาบอกว่าเขาเข้าใจเรื่องบัญญัติยาฆ่าคนแบบชัดเจนมากนี่ไงฉันไม่ได้ทาร้ายผู้คนฉันไม่ได้ฆ่าคนแต่พระเยซูสอนลึกกว่านั้นเลยแค่ท่านโกรธหรือว่าเกลียดชังพี่น้องก็เหมือนกับว่าท่านกําลังละเมิดบัญญัติยาฆ่าคนเรียบร้อยแล้วฮะได้ยังไงฉันยังไม่ได้ทําร้ายเขาเลยนะ พระเยซูกำลังบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกมันดูที่ภายในมันดูที่หัวใจว่าหัวใจท่านอ่ะเต็มไม่ได้ความเป็นพระเจ้าหรือเต็มไม่ได้ความเป็นเนื้อหนังลักษณะของวิญ,ญญาณของโลกนะครับผมพระเยซูให้เขาเห็นเลยว่าเห็นไหมที่ท่านเข้าใจว่าอย่าฆ่าคนท่านยังเข้าใจเพียงตื้นๆแค่น,น,นั้นเองท่านไม่รู้หรือว่าความโกรธและความเกลียดชังถ้ามันลุกลามไปเรื่อยๆมันสามารถนําไปถึงวันหนึ่งที่ท่านอาจจะสามารถทํา หรือค่าอ,ออกมาเป็นการกระทําได้เลยพระเยซูมาเจาะลึกในพระธรรมบัญญัติโมเสสข้อหนึ่งเรื่องหยาค่าคนในมัทธิวบทที่ห้ากลายเป็นว่าสิ่งที่คนยิวคนอิสราเอลเคยคิดว่าเขาเข้าใจแบบเยอะแล้วนะเรื่องหยาค่าคนกับกลายเป็นว่าพอพระเยซูมาเฉลยปั๊บโอ้โหมันลึกกว่านี้อยู่เลยเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ตื้นๆโอ้โหมันลึกไปถึงหัวใจมันลึกไปถึงฝ่ายมยญานเลยนี่แหละครับผมแทบจะเลือกได้เลยว่าก่อนหน้านี้ที่คนยิวคนอิสราเอลฟาริสีคิดว่าโอ้ยไม้สูงตันท่อนไม่ไดีอยู่ในตาเขาหรอก เขาเข้าใจบัญญัติข้อนี้กระจ่างแจ้งเต็มที่เก็มเลยว่าอย่าฆ่าคนคืออะไรพอพระเยซูมาเฉลยปับ๊บโอ้โหแทบจะเรียกว่ายังมีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาฝ่าิญ,ญญาณของพวกเขาเขายังไม่เห็นอีกเยอะเลยเขายังไม่เข้าใจหัวใจพระเจ้าอีกเยอะเลยว่าความหมายที่แท้จริงของคาว่าอย่าฆ่าคนในที่นี้จริงๆแล้วหมายถึงอะไรโอ้มันลึกขนาดนี้เลยเนี่ยเวลาฟาริี่สีสอนบัญญัติอย่าฆ่าคนเนี่ยตื้นแค่ประมาณนี้เองแต่พระเยซูอสอนลึกไปถึงไฟวิญญ,ญาณไปถึงความคิดไปถึงจิตใจอารมณ์ความรู้สึกโอ้มันลึกมากจริงๆเลย เพราะฉะนั้นครับพี่น้องจากตัวอย่างนี้ทําให้เรารู้ได้เลยว่าไม่มีทางครับที่กําลังความสามารถมนุษย์ของเราจะสามารถถอนไม้สูงท้งท่อนออกจากตาของเราเองได้จงถอนพระเยซูจงถอนไม้สูงทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนท่านจะสามารถช่วยเขี่ยผงในตาของพี่น้องได้แต่ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระเยซูสื่อเราจะเข้าใจว่ามนุษย์ทําเองไม่ได้ท่านต้องการพระเจ้าผมเป็นนึกผมเป็นนึกถึงเพลงนมัสการเพลง,งหนึ่งเลยพี่น้องน่าจะ คุ้นชินไหมครับเพลงเก่าแล้วเหมือนกันที่บอกว่าในชีวิตของฉันยังคงลมเล้วทุกวันใช่ไหมต้องการพระองค์เข้ามาเปลี่ยนฉันทุกเช้าเย็นใช่ต้องการพระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงฉันทุกเช้าเย็นแทบจะเรียกว่าไม่ยากมากเลยนะที่จะมาอ้างว่าฉันกลับใจมาเยอะแล้วแทบจะไม่มีเรื่องอะไรมากมายที่ต้องกลับใจอีกโอ้โห ในชีวิตของฉันต้องการพระเยซูเข้ามาเปลี่ยนแปลงฉันทุกเช้าเย็นทุกๆวันเลยก็ว่าได้มีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจอนานาจจากพระเจ้าแบบเชิงลึกแบบอีกหลายเรื่องเลยด้วยซ้าแท่จะเรียกว่าไม้สูงนันท่อนก็ยังมีอยู่ในตาของเราแต่ผู้ที่สามารถถอนออกได้คือโดยพระเยซูแต่เพียงผู้เดียวมันคือการที่ท่านยอมจำนนต่อพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นความหมายในตรงนี้คือก่อนที่ท่านจะเขี่ยผงในตา คือฟาริสีเป็นแบบนี้คือเป็นผู้นําทางที่ตาบอดใช่ไหมครับไม้สูงทอน,นอยู่ในตาและเขาก็พยายามเหมือนปลดปล่อยารสอนเหมือนชี้แนวทางแบบว่ามาเดี๋ยวเขี่ยวของในตาให้นี่เดินผิดนะตรงนี้ก็ผิดมานี้ตามมาทั้งทั้งที่ไม้สูงทอนอยู่ในตาเขาเมื่อเขาตาบอดเขาก็จะนําทางคนอื่นคนอื่นแบบตาบอดเช่นเดียวกันแล้วก็ตกลงไปในหลุมแต่พระเยซูกำลังบอกว่าถ้าดวงตาของท่านสว่างไม้สูงทอนมันอยู่ในตาเมื่อไหร่จำมัทธิวบทที่6ได้ไหมครับที่พระเยซูพูดเรื่องว่าดวงตาเนี่ยเป็นเหมือนตะเกียงเป็นเหมือนแสงสว่างของร่างกายเลย ถ้าตาของท่านไม่บอดปกติร่างกายของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยเพราะร่างกายของท่านจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเดินตรงนี้ไม่ถูกเดินตรงนี้ปลอดภัยก็สามารถเดินไปในทางที่ถูกต้องได้เพราะงั้นสิ่งที่พระเยซูกำลังสอนตรงนี้คือให้ถ้อยคําความจริงของพระเจ้าได้พิพากษาไมา้สูงทันท่อนที่อยู่ในตาฝ่าญยานของท่านให้ความจริงและความเป็นพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าทุกพลลักษณะการทรงสติฤิเตชไฟของพระเจ้าแม่น้ําของพระเจ้าลมของพระเจ้าทุกอย่างที่เป็นพลลักษณะของพระเจ้านี่แหละนํา ในการถอนไม้สูงออกจากตาฝา่ยายวิญญาณของท่านเพื่อท่านจะเห็นกระจ่างชัดเจนและผลฝา่ยายวิญญาณมันจะยืนยันเองมันจะมีผลฝา่ยายวิญญาณออกมาจริงว่าเฮ้ยไม้สูงท่านมันหลุดออกไปและเมื่อไม้สูงท่านหลุดออกจากตาของท่านท่านไม่ได้มีสายตาที่นึกคิดตามกระบวนการของกะหรือว่าความคิดหรือว่าแผนการของมนุษย์เมื่อสิ่งตรงนี้ออกไปแล้วท่านจึงจะสามารถเคลื่อนตามการทรงนำของะ้องยานในการเขี่ยผงในตาช่วยเหลือพี่น้องของท่านกันและกันได้นะพี่น้อง สิ่งที่พระเยซูกำลังพูดคือรับจากพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถทําอะไรเองได้เลยพระเจ้าถ้ามนุษย์ปลดปล่อยความดีงามด้วยกําลังของตัวเองอย่าลืมว่าความดีงามที่แท้จริงมาจากพระเจ้าเราได้มีโอกาสปลดปล่อยถ้อยคํานี้แล้วนะพี่น้องความดีงามทุกประก,การดูแล้วต้องเริ่มต้นจากพระเจ้าถ้าไม่ได้เริ่มต้นจากพระเจ้าตั้งแต่แรกมันไม่ใช่ความดีงามที่แท้จริงเพราะงั้นให้พระเจ้านําเราในการถอนสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าออกจากเราและเมื่อเราเปิดให้พระเจ้าถอนสิ่งนั้นออกจากเรา เราจะสามารถเคลื่อนตามการทรงนำของพระเจ้าเพื่อปลดปล่อยความเป็นพระเจ้าไปสู่พี่น้องคนอื่นเป็นการเขี่ยผงในตาของพี่น้องคนอื่นออกด้วยเหมือนกันแต่การเขี่ยผงในตาของพี่น้องคนอื่นนั้นมันคือโดยพระเจ้านำท่านให้ทำไม่ใช่ท่านพยายามเขี่ยผงในตาเองอ่าเข้าใจไหมพี่น้องทุกอย่างแทบจะเรียกเลยว่าถ้าเราเข้าใจพมพีไม่ใช่เจาะแค่บางพ้อนะไม่ใช่อ่านแค่นี้นะแต่อ่านและเข้าใจบริบทของมันทุกพระคำเพราะว่าพระคำของพระเจ้าตั้งแต่ปฐมการถึงวิวรณ์ไม่มีการขัดแย้งเลยและทุกข้อมันสอดคล้องมันเสริม กันและกันแบบทรงพลังมากๆเราจะเป็นที่ต้องเข้าใจพระเจนะคำของพระเจ้าทุกตอนเพื่อให้เห็นความจริงหมดทุกด้านไม่ใช่หยิบเพียงแค่บางข้อเท่านั้นเองไม่งั้นถ้าอ่านแค่เรื่องอย่าพิพากษาผู้อื่นเราจะพลาดจากลักษณะของพระเจ้าอีกหลายอย่างเลยเพราะว่าพระคําตอนนี้ที่บอกว่าอย่าพิพากษาผู้อื่นชักไม้สุงท่อน,นออกจากตาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆว่าต้องพึ่งพาการทรงนำของพระวิญญาณแต่การเปิดเผยแสแดงจากพระธรรมอื่นอย่างเช่นเปาโลเปิดเผยแสแดงก็จะมีบอกเหมือนกันครับว่าท่านไม่สามารถทําสิ่งใดได้เลยเว้นแต่พระเจ้า เป็นผู้ทําผ่านท่านเนี่ยการบุมเผยแสดงมากมายจะมาเสริมกันละกันและมันทําให้เราเข้าใจมัทธิวบทที่7ตอนนี้เลยว่าจะถอนไม้สูงทั้งท่อนออกจากตาของเรามันคือโดยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าและเราต้องยอมจำนนกับพระเจ้าไม่ใช่เราทําเองเมื่อเรายอมจำนนกับพระเจ้าเรียบร้อยปับ๊บพระวิญญาณก็สามารถเคลื่อนผ่านเราได้ง่ายเมื่อหัวใจเราถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพี่เยซูมากขึ้นพระวิญญาณก็เคลื่อนผ่านเราได้ง่ายทําไมพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระบิดาถึงเคลื่อนผ่านพี่เยซูแบบทรงพลังได้ขนาดนั้น เพราะหัวใจพระเยซูเป็นหนึ่งเดียวกับหัวใจพระบิดาหัวใจพระเยซูไม่มีเนื้อหนังของมนุษย์เลยหัวใจพระเยซูเปิดให้พระบิดา100%พระวิญญาณจึงสามารถเคลื่อนตามพระไัยของพระองค์ได้แบบเต็มที่แต่หัวใจที่แข็งกระด้างมันก็ยากที่พระวิญญาณจะเคลื่อนผ่านหัวใจนั้นเลยเกินเพราะงั้นขอให้เราได้สวมใจของพระเยซูสวมพระไัยของพระเยซูให้เต็มร้นในเรานะครับผมเมื่อนั้นเราจะสามารถเคลื่อนกับพระเจ้าในการเคลียร์โปรนตตาออกจากพี่น้องของท่านได้มันคือการช่วยเหลือ การและกันทุกครั้งที่ท่านเคลื่อนในการเจริมของพระเจ้าปรดปล่อยใอ้คำของพระเจ้าในการสรงนำตามสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้วางให้ท่านแต่ละคน <S <S เพื่อกันและกันในครอบครัวมันก็เป็นการช่วยกันเคี่ยวผงในตาของพี่น้องออกจากกันและกันโดยพระเจ้าเป็นผู้ทําผ่านท่านแต่ละคนผ่านแต่ละของประทานแต่เพียงผู้เดียวนะผมเอเมนขอบคุณพระเจ้านะผมเอาละครับผมทีนี้คงจะจบที่ข้อที่6นะครับผมวันนี้6ข้อจริงๆเพราะว่าประเด็นนี้จะต้องให้แบบว่าค่อนข้างเจ๊ตละเอียดหน่อยทีนี้ข้อที่6พระเยซูได้บอกว่า อย่าให้ของบริสุทธิ์แก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเกรงว่ามันจะเหยียบย่าเสียและหันกลับมากัดพวกท่านด้วยเอออย่าโยนของบริสุทธิ์ให้กับสุนัขอย่าโยนไข่มุกให้กับสุกรสุกรก็คือพวกหมูนะครับหมูเอ๊ะทำไมเกรงว่ามันจะกลับมาแว้งกับท่านเกรงว่ามันจะเหยียบย่าเสียคือสรับหมูกับหมานะครับผมในวัฒนธรรมของคนยิวเนี่ยหมูพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นสัตว์ที่เป็นมนทินตามบัญญัติของโมเสสนี่เป็นสัตว์ที่เป็นมนทินส่วนหมาหมาหรือ เป็นสิ่งที่คนยิวใช้เรียกคนต่างชาติมันเกิดมาได้ยังไงครับผมคือประมาณแบบนี้แล้วกันครับคนยิวคนอิสราเอลถูกขึ้นชื่อว่าเป็นชนชาติที่เชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระยาเวเชื่อในพระเจ้าที่เที่ยงแท้เพราะฉะนั้นเวลาคนยิวมองคนต่างชาติที่เขาไปกราบไหว้พระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยคนยิวก็จะเรียกพวกเขาว่าเป็นพวกต่างชาติเป็นพวกหมาก็คือพวกที่ไม่ได้เชื่อและรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงประมาณนั้นนะครับ พระเยซูกาลังหมายถึงอะไรยายโยนไข่มุกให้กับสุกรยายโยนของบริสุทธิ์ให้กับสุนัขไข่มุกถ้าพี่น้องจำได้มีตอนหนึ่งที่พระเยซูพูดว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนกับไข่มุกลคาคาที่เมื่อพ่อค้าคนหนึ่งเจอไข่มุกปับ๊บพ่อค้ายินดีเม็ดน,นั้นที่ลคาคาเพราะเขาเห็นคุณค่าว่าเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวอ่ะมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าทรัพย์สินที่เขามีอีกแต่พระเยซูส,สอนตรงนี้ไม่ได้ให้พวกท่านไปขายบ้านขายรถขายที่นาขายจนหมดตัวโดยที่พระเจ้าไม่ได้นานะผมแต่พระเยซูกาลังออออุุปปปมมามาาาาาล่่่ยคํเเน้พืใทขจว รู้ไหมคนที่เจออาณาจักรพระเจ้าที่แท้จ,จริงและเห็นว่ามันคือไข่มุกล้ำค่านะเขาจะไม่แสวงหาสิ่งต่างๆของโลกนี้เหมือนกับที่ซูสอนในมัทธิวบทที่หกจำได้ไหมครับท่านจะมีพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้แต่ว่าในคลิปสอนมัทธิวบทที่หกที่ผมได้ปลดปล่อยกันสอนไปผมได้ลงลึกำคาศัพท์แล้วเนาะว่าพี่ซูไม่ได้สอนว่าท่านอย่ามีพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้แต่จริงแล้วพระองค์กำลังบอกว่าท่านจะมีพระเจ้าและแมมมอนพร้อมกันไม่ได้แมมมอนคืออะไรผมแมมมอนไม่ใช่แค่เงินทองครับ เงินทองเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแมมมอนจริงๆแล้วต้นฉบับพระเยซูใช้คำว่าแมมมอนไม่ได้ใช้คำว่าเงินทองแมมมอนคือเงินทองทุกประเภทวัตถุสิ่งของที่มนุษย์ชอบและเสพติดรวมไปถึงเกียรติยศแมมมอนทั้งหมดเลยซึ่งฟาริสีฟาริสีสว่างหาแมมมอนพวกเงินทองเกียรติยศลาภชื่อเสียงกันแล้การสรรเสริญเยนยอยอกมนุษย์พวกนี้แมมมอนหมดเลยพระเยซูกำลังบอกว่าท่านจะมีพระเจ้าและแมมมอนพร้อมกันไม่ได้ เพราะมันคนละมันจะนําให้พวกท่านด้านนี้โดยที่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าในขณะที่ผู้ที่เลือกพระเจ้าก็จะแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้ามันแตกต่างกันมันไปด้วยกันไม่ได้ทีนี้เออไข่มุกคือสิ่งที่ล้าค่ากลับมาที่เรื่องไข่มุกคือสิ่งที่ล้าค่าในอาณาจักรพระเจ้าผู้ที่เห็นความล้าค่าของอาณาจักรพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาจะไม่แสวงหาสิ่งต่างๆของโลกนี้พระเจ้าให้เขามีอะไรก็มีตามนั้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่เขาไม่ได้ดาเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อแสวงหาความมั่งคั่งในนโลกี้้เพิ่มขึน พระเจ้าให้เขามีแค่ไหนตามพระคุณของพระเจ้าเขาก็ดีใจและพอใจที่มีแค่นั้นแต่ประเด็นสำคัญคือเขาอยากจะสแสวงหาหัวใจพระเจ้าอยากจะรู้จักพระองค์อยากจะรู้จักถ้อยคําความจริงของพระองค์อยากเข้าใจวัฒนธรรมสวรรค์ของพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันนี่คือการที่เขาเห็นของมีค่าที่เป็นไขมุกอลมค่าเนื้อสิ่งต่างๆของโลกนี้การสำแดงของพระเจ้าก็คือไขมุกนั้นด้วยแต่พระยศบอกว่าอยาโยนไขมุกให้กับสุกรอยาโยนของบริสุทธิ์ให้กับสุนัขสุนัขสุกรเล็งถึง เชื้อต่างชาติเชื้อต่างชาติในฝ่ายวิญญาณนะผมพูดง่ายคือถ้าเราที่เป็นผู้เชื่อในวัฒนธรรมสวรรค์ถ้าเราพูดถึงความเป็นต่างชาติความเป็นต่างชาติในฝ่ายวิญญาณคืออะไรความเป็นต่างชาติในฝ่ายวิญญาณกันคืออะไรก็ตามวัฒนธรรมอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นวัฒนธรรมสวรรค์ที่ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมในอาณาจักรพระเจ้าพระเยซูพูดในมัทธิวบทที่หกข้อสามสิบสองด้วยใช่ไหมครับว่าอย่ากังวลกังวลว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกต่างชาติวงเล็บพวกต่างชาติในฝ่ายว คนต่างชาติในฝ่ายญาณคือคนที่ไม่ได้รู้จักอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงคนไม่ได้ที่ไม่ได้แสวงหาอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงเชื้อแบบนี้เนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าอะไรดีคนเหล่านี้ที่มีเชื้อต่างชาติคือผู้ที่มีเชื้อในการแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ความมั่งคั่งในโลกนี้มากกว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้ามันเล็งถึงฝ่ายวิญญาณเนาะมันเล็งถึงฝ่ายวิญญาณประมาณนั้นนะผมเพราะงั้นของมีค่าถ้อยคําการแสดงในอาณาจักรพระเจ้าอันล้ำค่านั้น พระเจ้าอยากให้ท่านปลดปล่อยเราทุกคนแน่นอนครับผมแต่พระเยซูก็บอกเหมือนกันว่าจงฉลาดเหมือนงูแต่อ่อนสุภาพและไร้พิษภัยเหมือนนกพิราบท่านจงฉลาดในการปลดปล่อยถ้อยคําของพระเจ้าด้วยพี่น้องครับแน่นอนว่าพระเยซูอยากจะปลดปล่อยถ้อยคำอาณาจักรพระเจ้าให้กับมนุษย์ทุกคนแต่ในเวลานี้พี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าในขณะที่พระเยซูกำลังดําเนินชีวิตอยู่ในพระธรรมตอนนี้กำลังเทศนาบนภูเขาพี่น้องรู้จากเปาโลใช่ไหมครับผมเปาโลใช่เปาโลก็เป็นฟาริสีอยู่ตอนนั้นและเปาโลก็ต่อต้านพระเยซูด้วยในตอนนั้น ไม่ได้เห็นด้วยกับพระเยซูต่อต้านอาณาจักรพระเจ้าด้วยและในเวลาเดียวกันน้องชายของพระเยซูครับไม่เห็นด้วยกับพระเยซูสักคนเลยคือผู้นายคือตอนนี้เปาโลและก็น้องชายของพระเยซูในพระธรรมตอนนี้ในขณะที่พระเยซูสอนวิญญาณของเขาเปรียบเสมือนกับเหมือนกับสุนัขสุกรคือวิญญาณของเขาแต่ไม่ได้ความเป็นเชื้อต่างชาติในฝ่ายญาณคือเชื้อที่ทําให้ผู้คนแบบว่าไม่ได้อยากจะเห็นด้วยกับอาณาจักรพระเจ้าไม่ได้อยากจะทอมใจในการรับอาณาจักรพระเจ้าถามว่าตอนที่พระเยซูดาเนินชีวิตในพระธรรมมัทธิวมาร รู้สึกว่าจะไม่ได้เจอเลยพระเยซูก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายกับน้องชายของพระองค์ด้วยที่เขาปฏิเสธอาณาจักรพระเจ้าพระเยซูกำลังหมายถึงอะไรอย่ายโยนของบริสุทธิ์ให้สุนัขอย่ายโนายนไข่มุกให้กับสุกนพระเจ้าพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้จักหัวใจของมนุษย์ทุกคนผมเชื่อว่าหัวใจเราทั้งหลายทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับอาณาจักรพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ให้เรามีสติปัญญาเหมือนกันในการปลดปล่อยถ้อยคาการสำแดงถ้อยคาการสาแดงของพระเจ้ามันล้ำค่ามากและพระเจ้าอยากให้ถ้อยคําการสำแดงนี้ได้ หัวใจที่พร้อมที่จะรับอาณาจักรพระเจ้าพระเยซูบอกว่าถ้าโยนไข่มุกให้สุกรโยนของธิ์ให้สุนัขเกรงว่ามันเยีบเยียบเยียบย่ำเสียและก็จะกลับมาแว้งกับท่านพระวุญญยานรู้จักสภาวะของหัวใจของผู้คนทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูไปใช้เวลากับน้องชายของพระองค์ไปป่าประกาศเรื่องราวอาณาจักรของพระเจ้ากับเปาโลแบบตรงๆเลยถ้าหัวใจของเปาโลและน้องชายของพระเยซูยังไม่พร้อมที่จะรับเกรงว่าจะเป็นปัญหาใหญ่เสียเปล่า พระวิญญ,ญาณทรงรู้จักสภาวะของหัวใจมนุษย์ทุกคนครับผมและแน่นอนครับว่าต่อให้หัวใจของคนคนนั้นเป็นเหมือนสุกรหรือว่าสุนัขในตอนนี้ที่เป็นเสียมเียบเสมือนกับเชื้อต่างชาติในฝ่ายวิญญาณไม่ได้แปลว่าเขาจะปฏิเสธอาณาจักรพระเจ้าตลอดไปพระเจ้ารู้ว่าเมื่อไหร่หัวใจของเขาถึงจะเริ่มถ่อมใจลงเพราะตอนนี้ตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตก่อนถูกตึงเขงเข็เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าน้องชายของพระเยซูกับเปาโลเนี่ยต่อต้านอนาณาจักรพระเจ้าเต็มที่เลยต่อต้านพระเยซูเต็มที่ความเป็นสุกรความเป็นสุนั ขืนไปปลดปล่อยกันสแดงไปเกรงว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะวิวาทกันและหยียบย่ากันสำแดงเสียเปล่าแต่พอถึงพะธมกิจการปั๊บเปาโลอยู่ดีๆกลับใจเฉยเลยน้องชายของพเยซูกลับใจเฉยเลยหัวใจความเป็นสุนัขสุกรหายไปและเขาพร้อมที่จะรับไข่มุกที่เป็นการสแดงอนจาจักรพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเขาสักนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เปาโลเขาพอเข้าใจเรื่องนี้ปั๊บเปาโลสอนทิโมธีได้ครับอันนี้อยู่ในสองทิโมธีบทที่สองข้อที่สองอันนี้เป็นตอนที่เปาโลถูกคุมมขงนผ แต่ว่าเขาจะไปเคลื่อนไปเดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องแต่ละที่ะยากละเขาเลยได้แค่ส่งจดหมายและตอนนั้นพระเจ้าเจิมทิโมธีทิโมธีเป็นลูกฝ่ายวิญญาณของเปาโลนะผมตอนนี้ทิโมธีเติบโตขึ้นจนพระเจ้าไว้วางใจเขาในการเป็นผู้นําในอาณาจักรพระเจ้าคนหนึ่งและก็ทิโมธีตอนนี้ได้รับการเจิมเป็นพันตรผู้ประกาศข่าวประเสริฐแล้วและพระเจ้ากําลังมีทิศทางให้ทิโมธีไปเป็นผู้นําที่เอเฟซัสและเปาโลก็ได้บอกกับทิโมธีอย่างนี้ครับใน2ทิโมธีบทที่2ข้อที่2ได้บอกว่าทิโมธีลููกกลเอย จงมอบคําสอนอาณาจักรพระเจ้านี้ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าให้กับบรรดาคนที่สัตซ์ซื่อที่สามารถสอนคนอื่นๆได้ด้วยเออเปาโลพูดแบบนี้เลยนะที่บาทีถ้อยคําการสอนอาณาจักรพระเจ้าที่ลูกได้ยินจากพ่อนะพ่อฝันญาก็คือเปาโลที่เป็นอาคาทูเนี่ยที่ได้ยินจากพ่อนะจงสังเกตฝันญาณของพี่น้องในคริสตจักรเอเฟซัสให้ดีๆแน่นอนเวลาที่บทีปล่อยถ้อยคําการสอนสู่ที่สญญาธารณะให้พระวิญญาณน,นำที่มทีในการสังเกตได้ว่าใคร ดวงวิญญาณคนไหนที่เหมาะสมที่ทิโมธีจะใช้เวลาเสริมสร้างเขาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทิโมธีเอาเวลาในสำหรับถ้อยคำอณาจักพระเจ้าไปเสริมสร้างคนที่มีหัวใจเหมือนสุกรสุนัก,กแบบว่าไม่ได้ต้องการอนาจพระเจ้าต่อให้คุณจะใช้เวลากับคนเหล่านั้นเป็นสัปดาห์นะสมมตินะพี่น้องโอ้ไ oh, ม่รู้ละฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันอยากให้คนคนนี้มาเชื่ออณาจัพระเจ้ามาเคลื่อนกับอณาจักพระเจ้ามากแต่ถ้าหัวใจเขาเป็นแบบสุนัขสุกร <c oughs> และพระวิญญา,าไม่ได้นําให้ท่านใช้เวลากับเขาขนาดนั้นต่อให้ท่านใช้เวลากับเขาเป็นสัปดาห์เเป็นนดือ มันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรเพราะทุกการสำแดงเขาก็จะเหยียบย่ําต่อให้การสำแดงของท่านจะปลดปล่อยวิวรว้าวขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหัวใจเขาไม่พร้อมซึ่งพระวิญญาณรู้นะว่าหัวใจเขาพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าหัวใจเขาไม่พร้อมต่อให้ท่านพยายามลงแรงด้วยกําลังของท่านเองมันก็เสียเวลาเปล่าให้ตามพระเจ้าไปหาดวงวิญ,ญญาณที่เขาพร้อมที่จะรับอาณาจักรพระเจ้าดีกว่าเปาโลบอกตรงนี้กับทิโมธีให้ทิโมธีเข้าใจและยิ่งทิโมธีเป็นพนักงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ พี่น้องน่าจะรู้นิสัยของผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะว่านิสยัยบุคลิกของเขาจะเป็นยังไงโอ้โหมันอยากให้ทุกคนมาถึงอาณาจักรพระเจ้าพอใครไม่มาถึงอาณาจักรพระเจ้าปับ๊บมันจะสะดุดมากๆเลยมันต้องค้างที่คนเนี้ยจะต้องเอามาให้ได้ก่อนเอามาให้ได้ก่อนแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ไม,ม่สังเกตฝ่ายวิญญาณให้ดีๆห <rió> ัวใจเขาพร้อมเมื่อไหร่พระวิญญาณรู้เองทุกอย่างตามการทรงนำของพระเจ้าดูฝ่ายวิญญาณผู้คนฝ่ายวิญญาณของคนคนไหนที่หัวใจเขาพร้อมที่จะรับไข่มุกรับถ้อยคำอาณาจักรพระเจ้าแท้จริง จดจ่อที่ฝ่าญานคนนั้นและให้พระเจ้านําท่านในการปลดปล่อยท่อยคําไปใช้เวลากับคนคนนั้นอันนี้คือสิ่งที่เปาโลสอนที่บาทีว่าแบบให้เป็นแบบนี้ด้วยเพื่ออาณาจักรพระเจ้าจะขยายเพราะถ้าเกิดว่าวานท้อยคําของอาณาจักรพระเจ้าสำหรับผู้ที่หิวกระหายมันเติบโตแน่น,นอนมันเกิดผลแน่นอนคนที่มีหัวใจถูกต้องกับพระเจ้าคือคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหัวใจให้มีหัวใจเหมือนพึ่อย่างพเพีริสคิดและหัวใจพเพูคริสค์คือยอมจำนนต่อพระทัยพระบิดาที่จะนาดวงวิญญาณมาคืนดีกับพระเจ้าเปาโลบอกที่บาทีลูกลูกสังเกตคนนหีี้้ใด สังเกตได้ฝัาญยานและลงแรงลงเวลากับคนเหล่านั้นแต่สาหรับคนที่หัวใจแข็งกระด้างที่ยังเป็นเหมือนสุกรสุนัขที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของค่อยคำอาณาจักรพระเจ้าที่ปลดปล่อยไปแล้วเขาก็เหยียบย่ําเสียไม่สนใจและไม่เกิดผลก็เคลื่อนกับพระเจ้าสําหรับชีวิตของเขาตามที่พระเจ้าเห็นว่าเหมาะสมแต่พระเจ้าก็คงไม่มีทิศทางที่จะใช้เวลากับคนเหล่านี้อย่างมากมายนะักเก็ตไหมครับพี่น้องนี่คือความหมายที่พระเยซูบอกว่าอย่าโยนไข่มุก หรือว่าของบริสุทธิ์ให้กับสุนัขหรือสุกรเพราะในช่วงเวลาที่พระเยซูกำลังเคลื่อนอยู่ตอนนั้นน่ะน้องชายพระเยซูนี่คือสุนัขสุกรชัดเจนมากในฝ่นยายวิญญาณเปาโลโอ้โหยิ่งเป็นสุดยอดฟาริสีสมัยนั้นปฏิเสธพระเยซูเต็มที่ไม่แปลกเลยที่พระบิดาไม่ได้ไม่เคยมีทิศทางให้พระเยซูไปใช้เวลากับน้องชายของพระองค์และพระบิดาก็ไม่เคยนําพระเยซูไปใช้เวลากับเปาโลด้วยในสมัยนั้นก่อนถูกตรงนี้แต่พระเจ้าคือผู้ที่เห็นตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นพระองค์รู้แหละว่าบาบงทีคน บางคนที่ต่อต้านอนาณาจักรพระเจ้าหัวชนฝาวันหนึ่งก็สามารถกลับใจมาเชื่ออาณาจักรพระเจ้าได้เพียงแต่ถ้าหัวใจเขาในเวลานี้ยังไม่เปิดรับอาณาจักรพระเจ้าไม่เป็นไรไอ้ท่านเพื่อเขารอเวลาได้อย่าเสียเวลาและอย่าดวนตัดสินเขารปเยซูก็เลยสอนตั้งแต่ต้นเงก่อนมาถึงข้อนี้ว่าอย่าตัดสินที่ภาคสาเขาแม้ว่าท่านจะเห็นว่าฝ่ายวิญญาณเขาไม่ต้องการอาณาจักรพระเจ้าในเวลานี้ใครจะรู้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าพระเจ้าอาจจะทาอะไรกับเขาบางอย่างและหัวใจเขาอาจจะยอมจำนนกับพระเจ้า และมาเป็นผู้นําคนหนึ่งในอาณาจักรพระเจ้าก็ได้เพียงแต่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะเคลื่อนตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคําในเช้านี้เนาะที่เราสีโลราบต่อพระเจ้าหัวใจพระเจ้าอยากให้คนทุกคนมาเชื่อพระเจ้าของผมอยากให้หัวใจทุกคนมาถึงอาณาจักรพระเจ้าแต่พระเจ้ารู้สภาวะของหัวใจพี่น้องทุกคนในปัจจุบันนี้ว่าใครพร้อมแค่ไหนใครเปิดรับอาณาจักรพระเจ้าแค่ไหนพระเจ้ารู้หมดพระเจ้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวน้องชายพระเยซูจะเป็นอัครทูตในอนาคต พระเจ้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวเปาโลท้ายที่สุดก็จะเป็นอาคาัครทูตคนหนึ่งที่สุดยอดมากเพียงแต่ตอนนี้ก่อนถูกตึงเงเขนเปาโลกับน้องชายพระเยซูยังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ได้เปิดรับอาณาจักรพระเจ้าขนาดนั้นเพราะงั้นพระเยซูเลยรู้ว่ารู้ในฝันยานว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปเฉียงเรื่องอาณาจักรพระเจ้ากับคนเหล่านี้แต่มาหว่านกับสาวกที่เปิดรับอาณาจักรพระเจ้าดีกว่าพระเยซูก็ตามการทรงนำของพระบิดาเนี่ยไปหว่านกับเปโตรดีกว่าไปหว่านกับอันดู ย้อนดีกว่าหวานกับมัตติวดีกว่าหวานกับฟิลิปดีกว่าโทมัสดีกว่าหวานกับซักเคียสดีกว่าหวานกับนิโคเดมัสดีกว่าต่อให้นิโคเดมัสเป็นฟาริสีแต่เขาเปิดนี่เออหวานให้กับนิโคเดมัสดีกว่าเนาะฟาริสีคนไหนเปิดอย่างนิโคเดมัสพระเยซูก็ไปหวานแต่ฟาริสีคนไหนปิดและพระบิดาบอกว่าคนคนนี้ยังไม่พร้อมโอเคพระเยซูก็รอรอจนกว่าถึงวันเวลาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับผมให้พระคำตอนนี้ช่วยเหลือเราในการที่เราจะเข้าใจการดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามากขึ้น แค่หกข้อนี้มัทธิวบทที่เจ็ข้อหนึ่งถึงข้อหกเนี่ยมันสอนหลายอย่างมากมายเลยนะยิ่งเราได้รู้ความจริงในอาณาจักรพระเจ้ามากขึ้นอย่าให้อารมณ์ความรู้สึกเพลอทําให้เราเอาความจริงเนี้ยไปตัดสินพี่น้องบางคนที่บางครั้งเขาเหล่านั้นอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมยิ่งเรารู้ความจริงของอาณาจักรพระเจ้ามากแม้กระทั่งเรื่องนี้ด้วยพี่ซูบอกว่าอยา่าอย่าเพลอไผไปตัดสินพี่ภากษาพี่น้องของท่านพระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินพี่ภากษาเองด้วยความเป็นพระองค์และเวลาพระเจ้าตัดสินพี่ภากษาพระองค์มีการอภัมอภยมีการให้โอกาสมีควาามมดีง มีความจริงมีความรักมีพระเมตตามีการอภัยหลายอย่างในเวลาที่พระเจ้าพูดและบางทีพระเจ้าสามารถพูดกับเขาได้ตรงๆและบางครั้งพระเจ้าก็สามารถพูดผ่านผูน้นําหรือผู้ที่มีสิทธิอำนาจในการตักเตือนเขาได้เป็นเหมือนคำตัดสินคำพิพากษาที่มาจากพระเจ้าให้เขารู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่แต่ถ้าท่านสังเกตเห็นในฝันวิญญาณถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องในพี่น้องและอารมณ์ท่านแบบว่านําท่านไปเพ้อกล่าวโทษใส่พี่น้องอันนี้บอกว่าอย่าอะไรที่เคลื่อนด้วยเนื้อหนังอย่าอย่ายิ่งต้องให้พระเจ้านํา หมายสูงตึทอดออกจากตาของเรามากขึ้นพอตาของเราไม่มีเจตนาแอบแฝงในหัวใจที่ไม่ถูกต้องหรือเจตนาที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้ายิ่งทําให้เราเคลื่อนกับพระเจ้าในการช่วยเขียผงในตาของกันและกันได้มากขึ้นช่วยเหลือกันและกันครับผมค่อยๆตัดสูงเขียผงไม้ทสูงในตาของกันและกันให้มันแบบเหลือน้อยๆเหลือน้อยๆขึ้นในทุกๆวันและที่สําคัญนะผมสังเกตฝันวิญญาณให้ดีๆโด,เดยเฉพาะพี่น้องที่พระเจ้าเรียกให้เป็นผู้นําในแต่ละพื้นที่นะผมไข่มุกและของบริสุทธิ์อย่ายโยนให้สุกรและสุนัข ให้พระเจ้านําท่านในการจดจ่อว่าดวงวิญญาณไหนที่คุ้มค่าที่พระเจ้าบอกว่าคุ้มค่าในการวาดมันลงไปแต่สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินเขาอย่าด่วนพิพากษ,ษาเขาว่าคนคนนี้แมวอาาณาจักรพระเจ้าหรอกเผอิญสามปีเขาอาจจะกลับใจมาเอาอาณาจักรพระเจ้าก็ได้ก็รักเขามีพระคุณมีพระเมตตาให้กับเขาตามที่พระเจ้านําตอบสนองกับเขาเท่าที่พระเจ้านําให้ท่านตอบสนองและอธิานเพื่อเขาถ้าเกิดเพราะว่ามันมันก็มีแบบนี้จริงๆนะมันก็มีแบบนี้จริงๆนะ พี่น้องเวลาที่เราปลดปล่อยห้คให้ความจริงอาณาจักรพระเจ้าสำหรับคนที่ไม่พร้อมเขาปิดกั้นมากเลยแล้วเขาเถียงกับการเป็นการทะเลาะเฉยเลยซึ่งผมก็เคยเจอมาแล้วและรู้สึกว่าโอเคบางทีมันก็เป็นเราพยายามทําเองและมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้านํามันก็เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมานะผมเพราะงั้นเดินด้วยสติปัญญาความสุขุมรอบคอบในธรรมของพระเจ้าแค่หกข้อเนี้สอนหลากหลายประเด็นมากๆในที่พระเจ้ากําลังนําเราให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมในลักษณะของพคริต์ทุกอย่างเลย พระเยซูริตตามพระทัยของพระเจ้าพระบิดาล้วนๆและพระเยซูริตสอดส่องตลอดเวลาว่าสาวกคนไหนพร้อมที่จะรับอาณาจักรพระเจ้ามาขึ้นคนไหนที่ไม่พร้อมพระเยซูก,กรอดได้วันหนึ่งเขาพร้อมพระวิญญาณก็สามารถทํางานก็ได้โอเคขอบคุณพระเจ้านะผมอ่ะ